ฟอร์กี้จุดประเด็นเลิกกดอเวโก2013ซีฮอคส์ไล่ถลุงกรีนเบย์เปิด NFL เจ้าหนูไทยไล่ถล่มอินโดชิงอาเซียน U19สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับ 1:30 น. ถึง 2:30 น. ครับ1ชั่วโมงเต็มๆมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5กันยายนครับอยู่กับคุณชิตพลทรัพย์คำนะครับกับผมธีรพงษ์ทองสาครับผมมีข่าวมาฝากกันครบทุกมุมที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในช่วงเบรกแรกเราไปว่าถึงเรื่องฟุตบอลแล้วก็มีข้อชี้แนะที่น่าสนใจจากกุนซือรุ่นใหญ่อย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเกี่ยวกับเรื่องของกฎอเวโกนะครับช่วงแรกติดตามประเด็นข่าวเรื่องนี้จากช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับฟุตบอลทูเดย์ข่าวแรกเราไปเรื่องของเรื่องของการที่อนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในการประชุมโค้ชฟุตบอลอาชีพยุโรปที่สำนักงานใหญ่ของยูเอฟ่าซึ่งบรรดาโค้ชชื่อดังรวมตัวกันเยอะมากนะครับมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่3ถึง4กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงที่ต้องหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของกฎอเวโกหรือว่ากฎประตูทีมเยือนนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้หลังๆก็ยังมีคนพูดมาเรื่อยๆตั้งข้อสงสัยกันว่าสุดท้ายแล้วกฎอเวโกสมควรจะให้มีอยู่หรือไม่แล้วเป็นกฎที่ยุติธรรมเพียงพอหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ตัวยอดกุนซืออย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันซึ่งเป็นประธานในการประชุมสัมมนาหนนี้เนี่ยก็พูดถึงกฎนี้ที่มีมานานร่วมครึ่งศตวรรษไปแล้วหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้กฎแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลสมัยใหม่ก็เล่นเกมรุกกันมากขึ้นดังนั้นก็น่าจะมีความสำคัญมากกว่าการยิงประตูได้นอกบ้านหรือในบ้านตรงนั้นอาจจะไม่สำคัญไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเกมเคาน์เตอร์แท็กจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทีมที่เล่นเกมรับอย่างตั้งมั่นแล้วก็โยนบอลไปข้างหน้ามีเพื่อนแค่คน2คนรอบอลอยู่แล้วรอจังหวะสวนกลับเพื่อยิงประตูคู่แข่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมโต้กลับทำกันเป็นระบบแล้วก็ใช้ผู้เล่นกันทั้งทีม 5-6 คนเน้นจังหวะผ่านบอลเร็วเวลาสวนขึ้นไปก็สวนขึ้นไปทั้งทีมซึ่งย้อนไปนะครับจริงๆแล้วกฎอเวโกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูกาล 1965-66 ในฟุตบอลรายการคัพวินเนอร์สครับก็เริ่มใช้ตั้งแต่การแข่งขันรอบ2เป็นต้นมาแล้วก็ได้ใช้ในเกมที่ฮอนเวดชนะน็อกชนะทีมนอกดูลาพรากนะครับหลังจากที่เสมอกัน 4-4 แล้วก็มีการเข้ารอบด้วยกฎแบบนี้ครับโอ้เรื่องนี้นี่คุยกันเรื่องยาวเลยเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขายอมรับวิธีแบบนี้ก็เพราะว่ามันดีกว่าครับที่จะหนึ่งก็คือเรื่องแรกคือการที่ต้องมาเตะเพลย์ออฟครับเตะเพลย์ออฟกันอีกทีนึงคือเตะเพลย์ออฟมันก็หนึ่งเสียแรงเพิ่มงบประมาณเพิ่มอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นหรือไม่มันก็ดีกว่าต้องมาเสี่ยงโยนหัวก้อยใช่เหมือนตอนที่ลิเวอร์พูลได้เข้ารอบชิงยูโรเปียนคัพปี65ที่เสมอกับหลังจากเสมอกับโคโลน 0-0 ทั้ง2เกมคือมันเจ็บปวดกว่ามันเจ็บปวดถ้าต้องจับสลากเนี่ยฮะก็เลยมีไอ้เรื่องกฎนี้นี่แหละเพื่อมาเหมือนเป็นตัวชี้วัดว่าใครสมควรที่จะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปแล้วด้วยเรื่องของวัฒนธรรมหรือวิธีการเล่นของฟุตบอลเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันด้วยเมื่อก่อนเนี่ยพอไปเล่นเป็นเกมเดียวคุณชิตพลรับอุตลุดใช่รับแบบคือประตูอเวโกมันสำคัญมากอ่ะคือกฎฟุตบอลมีเปลี่ยนมาตลอดตั้งแต่ยุคย้อนมาตั้งแต่สมัยผู้เล่นทีมเดียวกันส่งบอลให้ผู้สามตัวใช้มือรับได้ใช่ครับอะไรแบบนี้เขาพยายามปรับให้รูปแบบการเล่นเนี่ยเพื่อให้ตันเทนแฟนบอลมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันยุคสมัยที่มีการปรับใช้อเวโกก็เนื่องจากว่าทีมที่ออกไปเล่นนอกบ้านแล้วก็ไปอุดท่าเดียวอเวโกขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้ทีมเยือนเนี่ยกล้าที่จะเล่นเกมบุกเพื่อเพราะว่าได้ประตูมาเนี่ยถือว่าเป็นกำไรอย่างงามเลยเป็นโบนัสด้วยใช่ไหมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับคราวนี้พอมายุคสมัยเปลี่ยนไปพูดง่ายคือพอทีมที่แพ้ตกรอบด้วยกฎอเวโกมันโหดร้ายอ่ะคือแบบแปลให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมเลยอ่ะก็เลยมีการคุยกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเหตุที่ใช้กฎนี้อย่างนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยเดินทางลำบากไม่สะดวกเหมือนตอนนี้ด้วยสมัยก่อนปัญหาเยอะสนามแย่ไม่มีเครื่องทำความร้อนใต้พื้นดินลงไปเล่นก็เละเทะอะไรไปหมดเนี่ยนะครับเลยต้องใช้วิธีนี้มาเพื่อที่จะไม่ต้องไปเตะเกม3อีกแล้วก็ส่งเสริมให้ทีมนั้นเล่นเป็นเกมบุกเล่นเกมบุกเพื่อจะได้ประตูเป็นดับเบิลอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆมันมีถ้าละเอียดลงไปกว่านั้นน่ะมันมีเรื่องที่เถียงกันว่าแฟร์หรือไม่แฟร์เนี่ย คือมันต้องยืดไปถึงเกมเล็กที่2ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเท่ากันแล้วต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีตรงนั้นน่ะเออตรงนั้นก็เป็นจุดที่โหดร้ายถ้าใครไปโดนในช่วงต่อเวลาทีมเจ้าบ้านเสมออีก
ชาโดนยิงนับอเวโกนับโดนยิงเท่ากับต้องเบิ้ล2ทันทีใช่ครับตรงนี้ช่วงเวลาที่มันแตกต่างไปเล่น สนามละ90นาทีแล้วมันไม่จบครับที่ต้องไปโบกอีก30นาทีบ้านของใครนั่นซึ่งก็เป็นประเด็นซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ว่ากฎจะอาจจะไปขยับเปลี่ยนเฉพาะช่วงต่อเวลาพิเศษหรอครับนะฮะจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยก็แต่ช่วงหลังก็เปลี่ยนบ่อยใช่ของกฎฟุตบอลผมว่าเรื่องแบบนี้น่าสนใจนะฮะอะไรที่มันประยุกต์และเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะใช่ครับก็ยังย้ำทุกครั้งว่าอย่างผู้ตัดสินหลังประตูหรือเรื่องของอะไรล่ะโกลายเรื่องกฎล้ำหน้าอะไรแบบนี้ทุกอย่างปรับให้ทันสมัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันครับนะครับแล้วก็ยิ่งมองไปแนวโน้มของทางยูเอฟ่าเนี่ยหลังๆก็เทรนมามีอะไรแล้วภายใต้ของมิเชลพลาตินีแล้วเขากล้าปรับครับยุคนี้ก็น่าสนใจนะฮะยุคของมิเชลพลาตินีมีอะไรที่กล้าแหวกกฎประเพณีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องใหม่ครับที่เราหยิบมาเปิดประเด็นคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับไปอีกเรื่องนึงในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับไปดูบาร์เซโลน่าหน่อยครับเพราะเขาประกาศรายชื่อนักเตะ25คนที่จะเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยแล้วครับยูฟ่าประกาศรายชื่อ25นักเตะของ32ทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งที่เราหยิบยกเรื่องบาร์ซ่ามาคุยกันคือมันมีเรื่องที่น่าตกใจก็คือบาร์ซ่าได้ส่งชื่ออเลนฮาริโลวิชครับเจ้าหนูวัย17ปีรวมอยู่ในทีมด้วยครับกฎของ FIFA มีอยู่ว่าจะต้องทีมจะต้องส่งชื่อพวกเอลิสนะฮะได้25คนแล้วก็บีลิสได้อีก20ได้อีก6คนครับซึ่งสโมสรเนี่ยจะเอาใครมาใส่ก็ได้ที่น่าแปลกใจคือเอลิสมีชื่อของอเลนฮาริโลวิชดาวรุ่งที่เพิ่งมาอยู่กับทีมมาไม่ถึง2ปีใช่เพราะว่าเพิ่งเซ็นมาใช่เพิ่งเซ็นมาจริงๆก็ตกลงกันล่วงหน้าแล้วก็เพิ่งย้ายมาในช่วงซัมเมอร์จริงๆเกือบจะไม่ได้ย้ายมาเพราะว่าบาร์ซ่าติดปัญหาเรื่องคดีการเซ็นนักเตะอายุน้อยนี่แหละนะครับก็ปรากฏว่ามีชื่อของอเลนฮาริโลวิชนะครับส่วนรายอื่นดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแปลกหูแปลกตาเท่าไหร่แล้วก็ตามคาดนักเตะจากทีมเยาวชนก็เท่าที่จะขนมาได้นะครับทางลุยส์เอริเก้ก็ขวัญใจเด็กๆอยู่แล้วจัดมาเพียบนะครับอย่างตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็3คนนะครับมาร์กเดตาสเตเกนคาเดโอบาโวแล้วก็มาซิปนะครับก็ตอนนี้ตำแหน่งมือหนึ่งก็ยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าออกสตาร์ทซีซั่นเป็นบราโวไปก่อนส่วนแผงหลังนี่ก็มีมอนโตยาปิเก้มัสเคราโนมาร์คบาทราครับดักลาสนักเตะใหม่นะครับมีทางคอร์ดี้อัลบ้าอาร์โดโนกอเรอาดานิอาเวสโทมัสแฟร์มาเล่นมาจิเยอร์แล้วก็รวมไปถึงดิอาเน่นะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ก็มีนักเตะใหม่อย่างราคิติชนะครับตัวเก่าๆอยู่แล้วเซกิบุสเกตชาบีเอนันเดสอันเดรสอินเนสตาราฟินญาคันทารานะครับก็ปีนี้ได้กลับมามีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ครั้งหลังจากปีก่อนไปเล่นเซลตาสัญญายืมตัวมีเซกิโรเบโตครับแล้วก็ฮาริโลวิชเนี่ยครับที่เพิ่งย้ายมาหมาดแล้วได้อยู่ในเอลิสด้วยก็หมายความว่าทางลุยส์เอริเก้พร้อมจะใช้งานเขาเลยนะครับครับส่วนแผงเกมรุกมีชื่อของเปโดโรดิเกสหลุยส์ซัวเรสนะครับก็ใส่ชื่อไว้เลยก็จะได้ลงเล่นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปมีเลโอเนลเมสซี่เนย์มาร์แล้วก็รายชื่อพวกบีลิสทั้งหลายนี่ก็เป็นพวกนักเตะจากชุดเยาวชนทั้งนั้นนะครับมีซัมเปอาดามากรีมาลโดซานโดรมูเดียเอลฮัดดาดีนะครับนี่ก็เป็นพวกนักเตะหลายๆคนส่วนมากในขึ้นมาจากชุดแชมป์ยู19ของรายการ UEFA Youth League เมื่อฤดูกาลก่อนที่ได้แชมป์แล้วเจ้าหนูมูเนียได้ดาวซันโวนัดแรกก็ยิงนัด2ที่ส่งซานโดรลงซานโดรก็ยิงใช่นะฮะ ไปดูอีกเรื่องนึงครับของฝั่งเรอัลมาดริดกันบ้างครับพูดถึงข่าวคราวของคาเมสโรดิเกสครับมิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียของเรอัลมาดริดก็ออกมาเปิดใจนะครับว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะลงสนามในทุกๆตำแหน่งที่คาร์ลอนเชลติกุนซือของทีมต้องการครับโดยดาวเตะวัย23ปีย้ายจากโมนาโกมาร่วมทีมราชันชุดขาวในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวถึง80ล้านยูโรแม้จะยังมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวในช่วงแรกๆครับแต่เขาก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากคริสเตียโนโรนัลโดจึงทำให้ค่อยๆปรับเข้ากับระบบการเล่นของทีมได้ดีมากขึ้นโรดิเกสกล่าวว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับโรนัลโดครับและหวังว่าจะสามารถเล่นร่วมกันได้อีกนานๆครับนอกจากนั้นเขายังรู้สึกว่านักเตะมาดริดไม่ได้เย่อหยิ่งซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้พวกเขานั้นก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชั้นยอดนอกจากนี้โรดิเกสยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะลงเล่นตามคำสั่งของคาร์โลอันเชลติกุนซือของทีมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ลงสนามเท่านั้นและเขาก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนั้นครับแรกๆแฟนบอลบางส่วนอาจจะเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าโรนัลโดดูแล้วคิดถึงดิมาเรียที่ย้ายออกเหลือเกินกลัวว่าแหมนักเตะใหม่เข้ามาแล้วจะไม่ต้อนรับแล้วดูต่อไประยะยาวนะครับครับ
ไปเรื่องของทีมชาติบราซิลนะครับคาร์ลอสดุงกาที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งก็มีการเซตอัพทีมใหม่แล้วก็มีการประกาศตำแหน่งคนที่จะสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับในเกมที่จะเล่นกับโคลอมเบียในวันศุกร์นี้เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วปรากฏว่าเขาเลือกให้เนย์มาร์ครับสุดหน้าจากบาร์เซโลนาเพราะว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นผู้นำทีมครับดุงก้าประกาศยืนยันเองนะครับว่าจะให้เนย์มาร์สวมปลอกแขนนำเซเรซาวเตะกระชับมิตรกับโคลอมเบียไปเล่นที่สนามสไลฟ์สเตเดียมที่เมืองไมอามี่สหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากว่าเตียโก้ซินวากัปตันทีมคนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ด้วยก็ทำให้เนมาจะได้รับหน้าที่แทนชั่วคราวไปก่อนแม้ว่าตัวเนมานั้นจะถือว่าเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในทีมเหมือนกันนะครับปัจจุบันเพิ่ง22ปีแต่ดูก้ามองแล้วว่าเนมามีคุณสมบัติครบทุกประการสำหรับการเป็นผู้นำทีมได้แล้วดุงก้าก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากว่าเนย์มาร์เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงถึงแม้อายุจะยังไม่เยอะก็ตามแต่ว่าการเป็นกัปตันทีมต้องเป็นมาตรฐานให้นักเตะคนอื่นๆได้ด้วยและตัวเขาเองนั้นก็ถือว่ามีการตอบสนองที่ดีในเรื่องนี้ครับดุงก้ากล่าวเพิ่มเติมว่าได้คุยเป็นการส่วนตัวกับเนย์มาร์ไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วก็ได้บอกไปเนย์มาร์ถึงสิ่งที่บราซิลต้องการจากตัวเขาทั้งข้อดีข้อเสียจากการทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าตัวยอมรับการทำหน้าที่นี้โดยดีครับครับ Nós temos talento para isso mas a gente não pode ไปกันที่เรื่องราวของซลาตันอิบราฮิโมวิชบ้างนะครับศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนครับกลายเป็นผู้ทำสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติสวีเดนคนใหม่แล้วครับด้วยจำนวนประตูรวม50ประตูครับหลังจากที่ทำคนเดียว2ลูกในเกมที่อุ่นเครื่องนะครับซึ่งสวีเดนนั้นเอาชนะเอสโตเนีย 2-0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับอิบราฮิโมวิชเขาได้กลายเป็นเจ้าของดาวสโมสรสูงสุดตลอดการของทัพสวีเดนนะครับหลังจากที่ทำไป2ประตูในเกมที่เอาชนะเอสโตเนีย 2-0 ก่อนหน้านี้อิบรามีสถิติทั้งหมดเนี่ย48ลูกครับจากการลงเล่น98นัดตามหลังสถิติของสตีเวนรีเดลครับตำนานกองหน้าของสวีเดนนั้นซึ่งยืนหยัดมาตั้งแต่ปี1932เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับในเกมกับเอสโตเนียนั้นดาวยิงจากปาริสแซงต์แชร์กแมงภาพสถิติของรีเดลได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อทำประตูขึ้นนำให้กับทีมตั้งแต่3นาทีก่อนจะบุกทุบสตินั้นด้วยการยิงอีกประตูในนาทีที่24สวีเดนมีโปรแกรมไปเยือนออสเตรียในเกมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกกลุ่มจีนัดแรกวันจันทร์นี้ครับก็ยังมีเรื่องของฟุตบอลให้ได้คุยกันต่อนะครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีข่าวพัวพันกับพอป็อกบามิดฟิลด์ของทีมยูเวนตุสต่อเนื่องแม้ว่าตลาดนักเตะจะปิดไปนานแล้วก็ตามล่าสุดสื่อแดงกรีรายงานตรงกันว่าทีมปีศาจแดงพร้อมจ่ายเงินเป็นจำนวน60ล้านปอนด์เพื่อดึงอดีตดาวรุ่งของพวกเขากลับสู่เธียเตอร์ออฟกรีนมีรายงานจากเดลี่มิลเลอร์ของอังกฤษว่าเอซิมิลานจะได้ตัวซูโซ่มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีของลิเวอร์พูลไปร่วมทัพในซัมเมอร์หน้าแบบฟรีๆเนื่องจากได้มีการล็อบบี้กับนักเตะไว้แล้วเรื่องสัญญาส่วนตัวหลังจากสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลจะสิ้นสุดลงในฤดูกาลนี้ซูโซ่ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลรวมทุกรายการเพียง20นัดเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2012เจอร์เก้นครอปเทรนเนอร์บอริเซียดอร์ทมุนด์ออกมาแสดงความมั่นใจว่าชิโร่อิโมบิเล่ศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีจะทำประตูอย่างสม่ำเสมอกับทีมได้อย่างแน่นอนแม้ยังยิงไม่ได้เลยตั้งแต่ย้ายมาจากโตริโน่ที่เจ้าตัวเป็นดาวสัมโบสูงสุดของทีมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าปัญหาก็คือพวกเขามีเวลาฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพียง10วันเท่านั้นหลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลกนี่คือช่วงแรกนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปเยอะเลยครับเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NFL กันครับเปิดฉากแล้วและทีวีช่องถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะครับไปติดตามผลกันในเกมนัดแรกของ NFL นัดเปิดสนามของ Seattle Seahawks ครับ